หมายว่ามันต้องมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมไหมนอกจากห้อง EE ก็คืออยากมันน่าจะต้องมีห้องก็คืออยากให้พี่คือคอนเฟิร์มขนาดหน่อยใช่ว่าห้อง MDB ตอนนี้มันยังไม่มีจริงๆมันคงต้องมีแต่ว่ามันจะขนาดเท่าไหร่มันสรุปขนาดมาให้ก่อนคร่าวๆอาจจะใช้เกณฑ์มาตรฐานของตึกสเกลประมาณนี้ที่ฟังก์ชันมันก็คือออฟฟิศนี่แหละครับครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พี่ประกรณ์พี่ประกรณ์ชื่อเล่นว่าอะไรครับก็เรียกกรณ์ที่ไหนก็ได้พี่กรณ์ช่วยประสานให้อีกทีนึงนะได้นะคราวนี้บอกว่าถ้าบอกว่าเป็นออฟฟิศธรรมดาใช่ไหมก็คือความจุของยูสเซอร์ของคนเนี่ยฮะประมาณเท่าไหร่ครับคือในมันก็จะแบ่งเป็นในช่วงเวลาถ้าอย่างในช่วงวันธรรมดาครับคนมันคงวันจันทร์ถึงศุกร์อะฮะคนคงไม่ได้แบบใช้งานกันพันคนพร้อมกันอันนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่สเกลเหมือนถ้าคนที่ใช้ในออฟฟิศอะคนมันจะประมาณสักพนักงานจริงๆก็ประมาณ 20-30 คนว่าในหลักน่าจะหลักประมาณ100คนนะในวันธรรมดาที่ใช้งานกันจริงๆมันจะมีแค่วันอาทิตย์ตอนครึ่งวันเช้าเนี่ยแหละที่คนจะเยอะแต่คนก็คือจะมาใช้ห้องประชุมไม่ได้มาใช้ห้องประชุมใหญ่อะฮะไม่ได้มาใช้ห้องประชุมย่อยๆครับผมมันน่าจะเกี่ยวประมาณอย่างเงี้ยฮะซึ่งเป็นพอที่จะคำนวณพวกโหลดไฟขนาดของห้อง MDB ห้องไฟฟ้าไม่พอได้เดี๋ยวผมเอาข้อมูลไปบอกแกอีกทีแล้วกันเพราะผมเคยบอกแกแล้วแหละแต่ที่แกเน็ตมาแกให้ข้อมูลผมมาเนี่ยแกก็อยากรู้ว่าโหลดของห้องแต่ละห้องเนี่ยมันมีใช้แอร์ไปกี่ตันอะไรพวกนี้ไงฮะถ้าแอร์เนี่ยก็ต้องเดี๋ยวต้องคุยกับแอร์แต่เรื่องพี่อีทอยู่เนี่ยเรื่องแอร์เอาข้อมูลเลยก็ได้ครับถ้าแอร์เหมือนเคยมีคำนวณไว้แล้วในการจัดวอลลุ่มห้องนั่นนะเอาวอลลุ่มห้องแล้วก็เอาแต่ละห้องเนี่ยใช้กี่วิทยุกี่ตันแต่ละห้องเอาข้อมูลนั้นมาเป็นตารางได้ไหมเอ็กเซลเดี๋ยวผมไปส่งให้แกเขียนแล้วแกก็ไปคำนวณแล้วใช้อย่างที่แกบอกมาคือใช้ VRV หรือว่าเป็นเชนเนอร์หรือว่าเป็นระบบใดของแอร์ว่าจะเลือกใช้ระบบไหนแล้วแกจะได้เอาไฟไปคำนวณไปโหลดไฟให้จ่ายได้ครับแอร์อยู่ในประชุมนี้ไหมครับนี่ครับพี่อิดขอเสียงครับอยู่ไหมครับธนุมาฮัลโหลพี่อิดได้ยินนะครับไม่ได้ยินเสียงพี่อิดเลยเดี๋ยวโทรหาแกพี่ได้ยินเสียงในประชุมทำไมผมพูดออกไปไม่มีใครได้ยินอ่ะใช่ไม่มีใครได้ยินพี่พูดตอนนี้ก็ได้มั้งพี่ก๊อฟได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินฮัลโหลได้ยินเดี๋ยวเปิดไมค์ไม่ออกจะพี่จะพูดผ่านไลน์เลยก็ได้เนี่ยผมโทรไลน์เดี๋ยวนะครับฮัลโหลฮัลโหลงั้นผมปิดไลน์ก่อนไม่ได้ยินเสียงพี่อีทครับพี่อีทต้องมันจะมีปุ่มซ้ายล่างอ่ะมันจะมีปุ่มพี่ต้องเปิดไมค์ก่อนอ่ะมุมซ้ายล่างเอ้มันใช้คำสั่งว่าอะไรนะ Joy with Audio แล้วก็เปิดกล้องด้วยจะดีมากจะได้รู้ว่าอยู่มาแล้วไงพี่ลองดูปุ่มซ้ายล่างอ่ะยังเหรอพี่ฮะออกไปยังปุ่มซ้ายล่างมันจะมีเป็นรูปไมค์อยู่อ่ะพี่ต้องกดว่า Joy with Audio
พี่ลองพูดหน่อยครับฮัลโหลค่ะอ๋อสวัสดีครับอ๋อได้ยินแล้วอันนี้คุณปูโทษทีค่ะเพิ่งจอดรถลืมไปเลยครับนี่คุณปูเดี๋ยวคุณปูเขาช่วยเขียนตัวแอร์เขียนแบบตัวแอร์ค่ะแต่รอพี่อีทเซตคอมแป๊บนึงพี่กำลังเซตให้มันดีค่ะได้แต่ปูจะได้เข้าบ้านด้วยเหมือนเดิมให้คุณแต่บ้านพี่อิดได้ไหมครับไม่เคยใช้ใช่เป็นประชุมผ่านก็เป็นคอนเฟอเรนซ์เรื่องอะไรอ๋อเรื่องออกแบบอาคารเป็นโบสถ์คิดนะใช่เป็น BLV ด้วยทำไมไม่อันนี้คือคอนเซ็ปต์ไม่อยากรู้ว่าใช้ระบบไหนกำลังประชุมฮัลโหลได้ยินแล้วครับรับราเป็นแบบไปเปลี่ยนชื่อหรือไงครับเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อแล้วล่ะโอเคได้ยินแล้วครับเมื่อกี้คุยเรื่องประเด็นเรื่องอะไรนะโหลดจากแอร์โหลดไฟของแอร์ครับโหลดไฟของแอร์เดี๋ยวผมทำตารางสเกดูไปให้ครับโหลดแอร์ผมมีแล้วจ้ะอันนี้โทษนะครับเรื่องแอร์นี่คือเรามีโหลดหมดแล้วใช่ไหมเรารู้มาแล้วห้องนี้ใช้กี่ BTU อะไรอย่างนี้มีหมดแล้วประเมินไปแล้วครับประเมินไปแล้วโอเคแค่นั้นงานไฟฟ้าก็น่าจะพอไปต่อได้ใช่ไหมฮะผมก็ต้องถามดีไซเนอร์ก่อนไม่เป็นไรก็ให้เราให้เขาเช็คดูนะครับเบื้องต้นจริงๆแค่อยากได้คอนเฟิร์มขนาดของห้องต่างๆว่าเท่าไหร่แล้วมีห้องอะไรบ้างที่ต้องที่ยังขาดอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นก่อนก็ได้ครับก็ถามของพี่อีทหน่อยครับพี่อีทจะมีคุณปูพอดีคุณปูเขาไม่เปิดกล้องคุณปูเนี่ยเขาจะช่วยเขียนคุณปูเปิดกล้องหน่อยได้ไหมสะดวกได้จ้ะคุณปูเขาจะช่วยเขียนตัวแบบงานระบบครับครับเขียนที่ใช้ Revit ครับถ้าพี่สเก็ตแล้วมองว่าน่าจะเริ่มขึ้นได้แล้วก็ให้คุณปูขึ้นช่วยขึ้นด้วย Revit ได้เลยจะได้เอามาคอมไบจริงแบบผมสเก็ตเนี่ยขึ้นได้เลยนะฮะชั้น2นะครับมันเป็นสปิทไทนะขึ้นก่อนได้เลยครับเคยส่งไปให้แล้วครับที่เป็นไฟล์ก็แกะถ้าอยู่ในพี่ก็ส่งให้ใหม่เข้า Google Drive แป๊บนึงผมจะได้ถามว่านี้ใช่ไฟล์ล่าสุดเข้าบ้านจะได้เห็นไรผมโอเคแป๊บนึงนะครับผมแชร์หน้าจอให้โอเคพี่เอสเห็นไหมครับ
ครับอันนี้ที่ผมมีล่าสุดไม่แน่ใจว่าล่าสุดแล้วหรือยังจะเป็น212ตัวที่25ครับอ๋อมาตัวที่25นี้ผมเปิดจะได้ส่งต่อให้คุณปู่เลยใช่จ้ะตอนนี้เห็นผมเปิดแชทครับหรือว่ายังเห็นเป็นหน้าแคปไหมครับหน้าดาวน์โหลดครับอ๋อโอเคสต็อปก่อนใช่ไหมโอเคเห็นแคปแล้วค่ะโอเคก็ใช้ตัวล่าสุดไหมครับพี่ได้ครับอ๋อโอเคก็ปริซิ่งก็จะเอาลงไปที่ชั้นล่างครับตามที่คุยกันนะครับครับไปแขวนไปชั้นล่างใช่มันก็สามารถทำได้ใช่ไหมเออแล้วมันมีหัวพี่อีช่วยลิสต์แบบให้หน่อยได้ไหมครับว่าถ้าแบบขออนุญาตของงานตัวแอร์เนี่ยจริงแล้วมันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างแปลนผมส่งแค่เวนติเลชันนะครับใช่ยังไงนะพี่ใส่พัดลมไม่กี่ตัวเองครับแบบขออนุญาตทำงานของปรับอากาศมานิดเดียวเองครับไม่มีเรื่องแอร์ด้วยซ้ำก็คือจริงๆก็คือตัวนี้ก็คือใช้ขออนุญาตได้เลยหรือเปล่าจริงๆแล้วก็ได้ครับแทบจะได้เลยครับผมส่งตารางโหลดให้แล้วก็แนบปริ้นแบบไปส่งได้เลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวฝากคุณปัวตัวนี้ไปทำให้เป็นเลยทั้งหมดมีไอห้องทีฟังก์ชันเนี่ยครับแอร์จะเอาเป็นประมาณนี้นะจะเป็นมิสเนียห้องทีฟังก์ชันอ๋อเป็นเขาเรียกอะไรนะอันนี้ปล่อยจากอันนี้คือจากฝ้าใช่ไหมฮะใช่ครับเดินท่อแล้วก็มีหัวจ่าประมาณนี้มีหัวครับอันนี้คือตัวหรือว่าตัวแฟนคอยก็คือแฟนที่ใต้ท่อครับจริงๆต้องให้เห็นเขาดูอีกทีแต่ว่าผมว่าเบื้องต้นเอาเป็นประมาณนี้ก่อนก็ได้ครับเป็นมือแสนไอตัวสีเขียวคือแฟนคอยใช่ไหมค่ะใช่ใช่อ๋อซึ่งมันก็จะอยู่เหนือฝ้าเหมือนกันใช่ครับอ๋ออันนี้มันกินเครื่องมันใหญ่มากไหมครับตรงว่าน่าจะมี60เซนได้ครับพี่กอบแต่ก็โอเคเหมือนว่ามันก็มีระยะให้เล่นได้นะครับแต่ที่ผมจะทำก็คือจะเปื่อยไหมโชว์ท่อโชว์เครื่องตรงนี้ส่วนนี้น่าจะเปื่อยครับโชว์งานระบบเลยใช่ไหมใช่นี่ก็โชว์งานระบบเนี่ยท่อไฟเห็นท่อแอร์เห็นครับอ๋องั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องระดับส่วนไอ้เอ็กซ์พอร์ตที่อยู่ในห้องของไอ้ห้องน้ำเดี๋ยวผมใช้ขนาดท่อลมก่อนคือที่ส่งให้ดูนี่ก็คือให้เป็นคอนเซ็ปต์ดูก่อนว่าทำออกมานี่โอเคไหมทางกลางนี้ได้ความตัดจ้าจุดเหลืองๆนี่คือ exhaust ที่ฝ้าใช่ไหมครับเหลืองๆใช่ไหมเป็นคิวที่ผมเจาะขนาดครับอ๋อก็โอเคออกด้านหลังออกด้านหลังน่าจะแต่อันนี้ต่อให้ห้องน้ำเขาสามารถเปิดหน้าต่างระบายอากาศธรรมชาติได้มันก็ยังต้องมีอยู่ใช่ไหมครับต้องดูดครับกลัวมันเหม็นอ๋อโอเคอีกได้มีความวิเคราะห์ยังมันเป็นได้ครับได้ก็เดี๋ยวเป็นประมาณนี้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมลองเอามานั่งดูอีกทีหนึ่งก็ได้ครับแต่ผมว่าแค่จัดตำแหน่งให้ไอ้ตัวกริลที่มันระบายอากาศให้มันไม่น่าเกลียดก็โอเคเดี๋ยวผมจัดเองไม่เป็นไรเอาประมาณนี้ก่อนก็ได้ครับครับแล้ว
อ๋อผมจะถามว่าที่ไอตัว condensing condensing unit ของห้องประชุมใหญ่กับของห้อง pre-function ตรงนี้ครับมันจะต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคาดาดฟ้าครับหลังคาดาดฟ้ามันจะเยอะสักประมาณหมายถึงว่ามันจะสักกี่ตัวเยอะสักแค่ไหนอะไรประมาณนี้เปิดดูแบบต่อเพราะว่าเหมือนมันอันนี้คือเป็นเหมือนกับความต้องการของทาง user เขาครับเหมือนกับว่าอนาคตไอ้หลังคาดาดฟ้าเนี่ยเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเติมต่อเติมห้องเอาไปใช้อะฮะทีนี้ถ้าเกิดมันมี condensing อยู่มันอาจจะใช้งานยากเหมือนกันหรือไม่อาจจะต้องกั้นโซนแบบต้องให้มันอยู่โซนนึงไปเลยอะไรประมาณนี้ฮะก็เลยอยากรู้ว่ามันจะกินแอร์เรียสักแค่ไหนแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องมาติดตอนนี้ก็ได้ครับหรือว่าอาจจะส่งเป็นข้อมูลมาให้ดูก็ได้ประมาณ5 เมตรครับ15 เมตรครับ15 เมตรจากกว้าง15 เมตรนะครับก็15 คูณ15อะไรเงี้ยนะครับ15 คูณ 4ประมาณผมหลวมผมอาจจะเอาอาจจะเอาไปวางไว้ตรงไอ้ตรงที่มันเขียนว่า WC อ่ะอาจจะไปแบบวางไว้ตรงนั้นเป็นโซนไปเลยก็ให้มันอยู่เหมือนกับว่าโอเคคอนเดนซิ่งก็ไปอยู่ตรงโซนนั้นไปเลยแล้วถ้าเขาจะต่อเติมก็คือก็ไม่ต้องไปยุ่งกับโซนนั้นอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณอย่างนั้นไอ้ป้าป่านี่คือห้องน้ำข้างล่างใช่ไหมบอกว่าห้องน้ำอยู่ข้างล่างเพราะ IWC นี่เหมือนว่าอันนี้เหมือนอนาคตถ้าเกิดจะต่อเติมอันนี้อาจจะเป็นห้องน้ำมันจะได้ตรงแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้มันยังปรับเปลี่ยนได้อยู่ครับก็ประมาณนั้นแล้วก็จะสอบถามเรื่องชั้น2นะครับแอร์เราก็คือเป็น split type แบบ wall type หมดเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ condensing เบื้องต้นผมทำเป็นอย่างนั้นนะไปก่อนนะฮะก็คือเป็นอย่างนี้แหละฮะแล้วก็ condensing ก็คือจะแขวนอยู่ใต้พื้นชั้น2เป่าออกด้านนอกทีนี้ไอตัวห้องตรงกลางๆครับมันก็คือจะเดินท่อน้ำยาค่อนข้างไกลอย่างเช่นห้อง meeting room 3ห้อง meeting room 3นะฮะมันจะเดินท่อน้ำยาแบบน่าจะเป็น10 เมตร10 กว่าเมตรเหมือนกันอ๋อครับมันยังได้อยู่ใช่ไหมครับประมาณ15 เมตรนะครับกะไว้ประมาณ15แต่ว่ามันต้องหักลงอีกถ้ารวมระยะที่มันจะหักลงที่จะทะลุพื้นอีกน่าจะเกือบ20เหมือนกันนะจริงๆถ้าไม่เกิน30 เมตรก็ยังพอรับได้นะครับพอรับได้อ๋อโอเคครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงคือถ้าเกินจริงเดี๋ยวผมอัพไซส์ขนาดก็น้ำยาเปลือกอ๋อฮะอีกเรื่องนึงคือท่อเดินของแอร์ครับมันคงไม่ได้วิ่งมาพร้อมมันน่าจะต้องทิ้งลงเลยป่ะครับเหมือนแบบมาฝากกระเสาแล้วจิ้มลงอาจจะรวบสัก 3-4 ตัวแล้วก็เป็นสักจุดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นคนสามสี่ตัวแล้วก็เป็นพ่อหนึ่งแล้วก็ลงไปปักมาอ๋อคือเหมือนสามตัวมันรวบให้ลงข้างๆเสาแล้วก็ลงใช่ครับแต่พวกทางท่อน้ำยาแล้วก็ท่อเดรนพวกนี้ก็คือสามารถฝังในผนังได้หรือเปล่าทำได้ครับทำได้ฝังในผนังแต่ผมกลัวเดียวถ้ามันฝังได้แต่กลัวผนังที่จะมันจะแตกครับอ๋อพ่อมันพ่อกับขนาดถนนมันใหญ่เกินมันใหญ่สัก5 เซนถึง 7 เซนฮะว่าขนาดนี้มันจะปล่อยไหมกลัวมันปล้าครับอือ
ฮะเข้าใจหรือไม่ตัวนี้ผนังที่จะมีพวกท่อที่มาวิ่งผ่านอาจจะต้องหนานิดนึงหมายถึงว่าอาจจะก่อ2ชั้นหรือสัก20เซนอะไรเงี้ยก่อเบิ้ลถ้าอยากได้อย่างนั้นก็ดีครับแต่ไม่รู้ว่าจะแต่ว่ามันพื้นที่เยอะไหมใช่ in area ฟังชัดเลยเพราะอย่าง meeting room เสาตัวนี้ถ้าเกิดจะวิ่งมามันก็วิ่งมาไม่ได้เพราะมันติดเสามันมีเสาขวางอยู่หมายถึงว่าตัวท่อน้ำยามันจะทะลุมาไม่ได้อืมครับแต่ไม่เป็นไรผมว่านั้นเป็นดีเทลที่ต้องไม่ต้องเวิร์กต่อไปครับไม่เป็นไรแต่ว่าเบื้องต้นผมว่าคอนเซ็ปต์หลักๆมันก็คือมีชั้น2เป็นสวิตช์ท้ายโบว์ท้ายรู้ PTU รู้โหลดคร่าวๆไปคำนวณได้ก็โอเคฮะเดี๋ยวให้อินทีเรียเข้ามาช่วยดูต่อก็ได้ครับก็นะฮะแต่ผมขอเสริมนิดนึงฮะอย่างตรงที่ฝั่งท่อเดนลงผนังอ่ะถ้าในแนวตั้งเนี่ยมันไม่ต้องหนามากได้หรือเปล่าฮะอย่างที่พวกทีมงานผมเคยทำเนี่ยเขาจะใช้แค่ผ้าเหมือนกับผ้าเทปอ่ะผ้าเทปสีขาวหรือสีเทาอ่ะพันเอาได้ไหมได้ครับฝังจริงๆของก็เข้าเองไม่ต้องพุ่มฉนวนได้ใช่ใช่เพราะจริงๆแล้วว่าตัวผนังวนๆดีเหมือนที่ปักปอนก็ได้ครับก็คือจะได้ไม่ต้องไปเพิ่มความหนาผนังแต่ไม่ได้ว่าท่อในแนวดิ่งของท่อเดนเนี่ยมันไม่ต้องพุ่มฉนวนหนาก็ได้เป็นท่อเล็กท่อใหญ่นะฮะแต่ว่าไอ้ที่ฉนวนเนี่ยเราใช้เหมือนคล้ายๆกับผ้าเทปสีขาวหรือสีเทาอ่ะของเขาฮะมาประพันธ์เอาก็ได้เพื่อที่จะลดไม่ต้องฉนวนจะได้ไม่ต้องหนาท่อน้ำทิ้งนี้ต้องมีฉนวนด้วยหรอครับมีฮะมีฮะมีอันนี้เพื่ออะไรอ่ะก็ความชื้นนี่ฮะก็เวลาความเย็นอากาศเราเนี่ยมาเจอกันมันจะมีความชื้นเรียกว่าคอนเดนซ์นะคอนเดนซ์นะแต่พี่นึกว่าท่อที่อุ้มฉนวนแนวนอนกับแนวตั้งเนี่ยมันต่างกันถ้าแนวนอนเนี่ยมันต้องหนากว่าแต่ถ้าแนวตั้งเนี่ยไม่ต้องหนามากเท่ากับแนวนอนนะครับครับได้ก็ตอนนี้ในห้องที่เป็นร้านกาแฟข้างหน้ามันก็มีแอร์แล้วใช่ไหมครับมีแอร์ผมใส่ไปแล้วตัวนึงอ๋อโอเคมีเป็นวอร์ทายอยู่โอเคได้36,000ฮะไม่รู้เดี๋ยวผมมาดูโหลดอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมเป็นประเมินโหลดเบื้องต้นไว้นะครับโอเคครับผมโอเคครับทีนี้มีอะไรไหมไม่น่ามีละอ๋อห้อง ASU ที่ชั้นที่ห้องประชุมใหญ่อะครับขนาดมันโอเคไหมฮะตามนี้เลยพี่ที่ผมลงเลยนะครับก็คืออันนี้คือขนาดที่ผมเขียนไว้ครับไอ้ตัวเขียวๆนี่ก็คือ ASU ตัวขนาดจริงของผมแล้วครับอ๋อแต่ว่าห้องผมได้นะเหลือเฟือครับเหลือเฟือใช่ไหมงั้นเล็กลงอีกหน่อยได้ไหมครับอยากให้เล็กที่สุดเท่าที่ทำได้ครับก็บีบให้มันคนมันเดินเซอร์วิสได้ครับพี่ก๊อฟได้ได้อีกหน่อยครับดังได้งั้นรอบเครื่องควรจะมีอย่างน้อยก็เมตรหนึ่งประมาณนี้นะฮะครับให้คนเดินรอบๆได้ครับด้านแกนวายด้านแกนวายผมไม่ไปบีบมันบีบด้านแกน X เข้ามาให้มันแคบลงอีกหน่อยครับยังได้อยู่ได้ครับโอเคได้ฮะงั้นเดี๋ยวผมจะได้ปรับให้มันถ้าเอาไปดูฝั่งเดี๋ยวพี่ป๊อปตูมอีกนิดนึงฮะตูมออกตั้งหน่อยตูมออกนี่ถ้าเอาไปดูฝั่งใกล้ใกล้กับบันไดเนี่ยเพราะน้ำยาผมก็จะเดินสั้นกว่าที่จะตอบอ๋อดูน่าจะสลับห้อง ASU ไปฝั่งนั้นใช่ไหมครับแล้วก็เอาเพื่อจะให้เดินด้วยน้ำยาก็ได้นะฮะจริงๆก็จะประหยัดขึ้นใช่ไหมฮะพอน้ำยาที่จะไปคอนเดนซิ่งมันก็จะสั้นกว่าสั้นกว่ามันจะดีปฏิภาพผมจะได้ไม่ต้องห่วง
โอเคสลับได้ครับสลับได้งั้นเดี๋ยวผมอาจจะอัปเดตตัวแคปไปอีกทีนึงดีกว่าครับนะสลับนี้ก็น่าจะพอดีเลยมั้งเนี่ยก๊อปลองจะลองก๊อปไปดูว่าได้ไหมน่าจะพอดีเลยน่าจะพอปุ๊บก็ได้กำลังดีตัวแปดสิบเซน85 เซนเมตรหนึ่งเก้าสิบกำลังดีโอเคได้ครับงั้นก็เอาตามนี้เลยครับโอเคก็เดี๋ยวคุณปูเอาไปขึ้นให้หน่อยขึ้นเลวิทให้หน่อยจะได้คอมไบกันครับเดี๋ยวรบกวนหูหน่อยอะไรนะเดี๋ยวต้องรบกวนโมเดลเต็กของคุณหูด้วยค่ะอ๋อมีอยู่ใน Google Drive นั่นแหละเดี๋ยวชี้เป้าให้จ้าทางไหนคะชี้เป้าโอเคมีน่าจะหมดแล้วมั้งใช่ไหมของเราจ้าผมหมดแล้วครับรายละเอียดทุกแอนนี่มีรายละเอียดดีเทลให้คะพี่อีนะรายละเอียดอะไรครับเกี่ยวกับพวกดีเทลแอร์อย่างเงี้ยค่ะรุ่นใช้จริงๆอะค่ะหมายถึงว่าแบบบางยี่ห้อจะมีแบบระบุเลยว่าเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาของเดกินก็ได้ครับเดกินแล้วก็เทียบกับ BTU งั้นพอมีตัวนี่มันอยู่ค่ะงั้นน่ะถ้าเกิดตัวเป็นลี่ล่ะครับจำคุณปุ้งนะครับมีไหมปุ้งมีแฟมิลี่แอร์ไหมปุ้งมีอยู่มั้งในกินมีอยู่ค่ะมีอยู่ในกินมีอะไรจะถามเพิ่มไหมครับปุ้งไม่มีอะไรเดี๋ยวเอาโอเคเป็นสิบนี้เดี๋ยวผมไซส์ท่อลมเลยนะครับลงขนาดท่อลมเลยได้ค่ะขนาดท่อลมขนาดท่อลมคือชั้นบนใช่ไหมของห้องน้ำกับห้องไอตัวเนี่ยตัวแอร์ครับตัวแอร์ที่ต่อท่อลมครับอันนี้ใช่ไหมครับคุณบูเห็นแบบแล้วทำได้นะขึ้นได้นะไม่น่าติดเลยได้อยู่ค่ะไม่น่าติดอะไรถ้าติดอะไรก็คุยกันเอารู้จักกันแล้วได้ค่ะโอเคก็น่าจะหมดแล้วมั้งสวัสดีปีใหม่ทุกคนก่อนครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนสวัสดีครับได้เด็ดแคทเข้าไปให้นะตอนนี้เนาะอันนี้ผมเรคคอร์ดไว้เดี๋ยวใครลืมอะไรก็เดี๋ยวมาผมส่งลิงก์ให้ผมเรคคอร์ดไว้ได้ครับผมขอดูยกผมขอดูไฟฟ้าหน่อยได้ไหมอะไรนะพี่โหลดไฟฟ้าต้องการเมื่อไหร่ฮะโหลดไฟฟ้าถ้ามีก็ต้องการเลยนะครับผมจะได้มาให้คุณตือคำนวณได้เลยอ๋อครับประมาณวันเสาร์อาทิตย์ได้ไหมพี่อ๋อก็ถ้าเร็วได้ก็ได้ไหมได้ตรงไหนครับที่ห้องไฟฟ้าตรงไหนบ้างครับเผื่อผมจะได้คุยอธิบายคุณจือได้บ้างห้องไฟฟ้าเหรออยู่ชั้นไหนบ้างครับพี่กอล์ฟที่ลงตอนนี้ก็มีทุกชั้นเลยครับอันนี้ห้องไฟฟ้ามีที่มันจะอยู่ข้างๆลิฟต์ชั้นหนึ่งอยู่ข้างๆลิฟต์ชั้นหนึ่งข้างๆลิฟต์นั่นแหละครับชั้นแล้วก็ชั้น2ตอนนี้ก็ห้อง EE เหมือนกันห้องไฟฟ้าจริงๆผมมองว่าเป็นไฟทั้งไฟฟ้าและสื่อสารเลยนะฮะแต่ตอนนี้ตึกตรงนี้
ข้างๆลิฟต์เหมือนกันครับชั้น2ที่2มีชั้น3ครับค่ะมันคือตำแหน่งตรงกันเลยชั้น3ที่ชั้น2ตำแหน่งตรงกันนะแต่ตอนนี้ชั้น3มันหายมันไม่มีอยู่ซึ่งจริงๆมันควรจะมีทุกชั้นป่ะจริงๆถ้ามันก็สามารถรวบเดี๋ยวผมลองถามคือโดยทีนึงว่าแต่ว่าถ้าเกิดของชั้น3อ่ะครับผมว่าอาจจะไปอยู่ข้างๆห้อง ASU พวกปัจจุบันก็น่าจะได้ถ้ามันไม่ตรงกันก็น่าจะยังพอไหวมั้ยฮะที่ชั้น3ที่ชั้น3มันจะมีที่เราคุยเรื่องข้างๆห้อง ASU เมื่อกี้ครับแบ่งด้านซ้ายด้านซ้ายของห้อง ASU ก็แบ่งสามารถเป็นห้อง EE ได้เท่าที่จำเป็นนะอะไรเงี้ยเหรอไม่สิต้องแถวนี้ไม่ต้องไปอย่าไปกินห้อง ASU ฮะอยู่ซ้ายของห้อง ASU อ๋ออย่างเงี้ยเหรออะไรประมาณอย่างนั้นนะครับครับนี่ถ้าแบบมันเดินมาแล้วที่นี่ปีช่วงเดินมาท้องพื้นที่มันมีคานป่ะฮะจากชั้นสองมาชั้นสามเดี๋ยวผมส่งแบบโครงสร้างล่าสุดให้เขาขึ้นโมเดลมาแล้วส่งโมเดลให้ไม่แต่เบื้องต้นไม่มีคานครับไม่เพราะนั่นเป็นระบบขึ้นโพสเป็นระบบขึ้นโพสอ๋อโอเคแต่ว่าที่ครับที่ชั้น1นะครับตรงชั้นจอดรถนะฮะมันน่าจะต้องมีห้อง MDD เหมือนเป็นห้อง MDD หลักของอาคารใช่ไหมผมดูว่าไม่รู้ห้องตอนนี้ผมวางไว้ห้องที่ครับครับมันอันนี้มันครบเวลา40นาทีของฟรีใช้ฟรีอยู่ใช่มั้ยของฟรีโอเคครับฮะอยู่ดีมันหลุดไปของฟรีมันได้แค่40นาทีอ๋อเดี๋ยวเราก็ถ้าจะให้ทำอะไรก็บอกละกันก็เดี๋ยวน่าจะเคลียร์หลังจากวันที่20แล้วเดี๋ยวพี่มาช่วยได้ได้ครับได้ครับแต่ไฟฟ้าไม่น่ามีอะไรมากน่าจะแค่โปรยปลั๊กโปรยคอนดูดทำคอนดูดแค่นั้นเองไม่น่าเยอะไม่ต้องวายสายในเรบิทใช่ไหมโอ้ไม่ต้องพี่ไม่ต้องเอาแค่ให้ได้แบบขออนุญาตเขาจะเอาแบบขออนุญาตสิ้นมกราโอ้แค่โปรยๆ family พี่มีเยอะครับเนี่ยพี่ก๊อฟเดี๋ยวนะเห็นในไลน์ไหมพี่ก๊อฟส่งตำแหน่งห้อง MDB มาก็เต้งถ้าเกิดของพี่ยังไม่มีอะไรเดี๋ยวพี่ขอทำธุระต่อได้ครับเดี๋ยวเท่านี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากได้ครับยินดีสวัสดีปีใหม่ครับพี่สวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณมากสวัสดีปีใหม่ครับเนาะโอเคพี่ประกรณ์ดูในไลน์ได้นะครับนี่ที่พี่กอล์ฟส่งมาก็ฝากตามต่อได้ตามพี่คือแล้วพวกห้องโปเอาโปเอาโปห้องตามห้องปั๊มห้องไฟปั๊มอะไรพวกนี้เรามีไหมพวกโจรพวกเจ๊มีพี่ตำแหน่งพี่ในไลน์กลุ่มอะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงในไลน์กลุ่มมันจะมีตำแหน่งเก็บไฟล์ในที่ในโน้ตใช่ไหมฮะที่ในโน้ตเนี่ยพี่เห็นไลน์ผมไหมมันจะมีที่จุดแดงใช่ไหมที่ผมส่งลิงก์กูก็ได้ไว้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนพี่จะได้เข้าไปดูดข้อมูลเบื้องต้นหน่อยพาร์ท 1 พาร์ท 2ใช่ไหมที่บอกใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นมันลิงก์ YouTube
เลื่อนลงมาอีกครับเลื่อนลงมาอีกตอนที่เก็บทำงานใช่ๆโอเคทำมาแล้วมันจะอยู่ใน02ครับ information form designerโอเคแล้วก็ผมก็จะไอของเตกอ่ะพี่เข้าไปดูนะ01อ่ะครับ01อ่ะก็จะมีไฟล์จัดใช่ไหมอยู่ที่อะไรนะอยู่ที่อาคายป่ะหรือไม่ใช่ไม่ใช่อาคายคือไฟล์แบบเก็บอ่ะไฟล์เก็บไฟล์ทิ้งอ่ะคือ02 02แล้วก็มา01 01แล้วก็มันจะมีไฟล์แคปใช่ไหมครับ .wg อ่ะ4มกราตัวนั้นแหละคือตัวล่าสุดครับโอเคก็ลองดูครับพี่แกใส่ไว้หมดแหละใส่ไว้ห้องปั๊มรูมห้อง MDB อะไรเงี้ยลองไล่ดูได้โอเคแล้วโหลดก็น่าแต่ว่าอย่างที่พี่ก๊อฟว่าล่ะฝากพี่เกือดูหน่อยว่าห้องมันพอไหมจริงๆอ่ะห้องไวไฟครับผมโอเคแต่ไม่รู้มันจะต้องรอกันไปรอกันมาหรือเปล่าว่ารอโหลดของพี่อีทอ่ะแต่จริงๆผมว่าให้พี่เกือกะมาให้ก่อนก็ได้มันจะไม่ต้องรอพี่อีทครับผมครับโอเคก็เนี่ยผมได้ขอว่าอยู่เดี๋ยวผมส่งให้พี่เกือดูได้อันนี้ถ้าผมจะส่งเมสเซจอะไรไปเนี่ยผมมาที่แชทใช่ไหมใช่แชทแล้วผมจะแล้วก็จะเพจยังไงอ๋อพี่จะส่งอะไรเลยเป็นวอร์ดดิ้งนะฮะว่าเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลตัวนี้นะให้แกนะอ๋อส่งในไลน์ก็ได้อ๋อเป็นในไลน์ใช่ไหมใช่ครับโอเคเป็นในไลน์โอเคเนาะพี่เนาะได้เดี๋ยวนะผมส่งตัวนี้ให้ดูก่อนได้อันนี้ผมส่งวันที่ไหมนะได้ครับเออพี่ครับมีอัปเดตตัวไฟแคปไหมของอะไรฮะอ๋อของเตกผมกำลังจะอัพโหลดให้พี่ก้าวแกเพิ่งส่งมาในกลุ่มอ๋อเดี๋ยวผมส่งเอาขึ้นคลาวให้ครับงานยุ่งไหมครับพี่ก็พอทุกคนเลยฮะพวกเปิดมาก็แบบลุยกันเลยยุ่งกันเลยใช่ไหมจะหาได้เทปโปแล้วได้ฮะเนี่ยเมื่อเช้านี่ก็วุ่นวายกันนะครับจะเอาสลีปอะไรกันแบบเบิร์บโครงสร้างยังไม่แอปพรูฟเลยอ่ะคือเวลาส่งงานส่งงานกันเนี่ยต้องแย้งกันว่าคุณไม่ได้เอาแบบอัปเดตมาทำงานโอ้โหแล้วเขาก็ไม่ยอมส่งแบบอัปเดตมาให้เรานะเพราะว่าทางเขาก็ยังไม่แอปพรูฟเหมือนกันแต่เขาก็เอาแบบของเขาอ่ะทำงานขึ้นไปก่อนนะครับไม่กล้าส่งมาให้เราทำไมมันเป็นอย่างนี้ทุกที่เลยนั่นเองเนี่ยแล้วงานระบบเราอ่ะผมว่าผมไม่เคยเจอประมาณ5ปีหลังเนี่ยมันเป็นแบบนี้ทำไมเมื่อก่อนนี่เขียนแคปมันชัดต่ำๆไม่มีลิมิตเวลาส่งงานผ่านงานกันมันยังง่ายกว่านี้นะนี่มันยุค 5G แล้วนะมีซอฟต์แวร์มีฮาร์ดแวร์เร็วปิดปัดพุดปัดแต่กับวิธีการทำงานมันห่วยกว่าเดิมอ่ะโครงการนี้ใช้ลิมิตหรือว่าใช้แคปกันคือ My Heart ผมดูจากลายเส้นแล้วเนี่ยรู้สึกว่า My Heart เขาใช้ Revit แต่เขาแบ่งจาก Revit มาเป็นแคปส่งมาให้เราอีกทีนึงแล้วก็ My Heart ดีไซน์มาจาก Revit แปลงเป็นแคปแล้วเอาแคปไปให้ CN แล้ว CN ไปเขียนแคปอีกรอบนึงเพื่อให้เป็นฟอร์แมตสไตล์ฟอร์แมตของเขาอ่ะอีกทีนึง CN นี่ทำอะไร CN โครงสร้างครับอ๋อคิสเซนี่ฮะอ๋อคิสเซนี่ก็คือลายเส้นของคิสเซนี่เนี่ยเป็นแคทเลยแต่ลายเส้นของไมฮานเนี่ยเป็นรีบิทหมายถึงว่าเขียนจากรีบิทแล้วแปลงมาเป็นแคทอ่ะรู้เลยว่าอ๋อเนี่ยสไตล์แคทฮะผ
ราะว่าไมฮาร์ทเขาดีไซน์เงี้ยโครงสร้างด้วยแล้วก็ระบบด้วยส่วนงานสถาปัตย์เนี่ยเอซิก้าเป็นคนออกแบบเอซิก้าก็ทำลิมิตนะฮะแต่ว่าเขาแปลมาเป็นแข็งให้เราแล้วโครงการนี้แบบเขาอะไรนะมันมีบังคับไหมว่าต้องทำด้วยเรวิตอะไรมีบังคับในสัญญาไม่มีอ๋อทำกันเองอะไรเงี้ยทำกันเองแล้วบริษัทเขาน่าจะทำกันเองครับทำกันเองก็อย่างนี้แหละก็ไม่ได้กินแบบว่าซีเรียสเลยใช่แล้วพอจะเอาคือตอนนี้มีปัญหาที่ว่าอยากใช้เรวิตก็อยากก็หนึ่งก็คือบุกเรื่องบุคลากรโน้ตฮาวแล้วก็ฮาร์ดแวร์ก็ไม่พร้อมเพราะผู้ใหญ่ก็ไม่ได้มาสนับสนุนตรงนี้เพราะเราจะทำประเด็นใช่ไหมแล้วคราวนี้เรื่องการส่งแบบมันไงทางฝ่ายไมฮาร์ดกับ CN เนี่ยเขาก็ไปเอาแบบตัวอัปเดตมาให้เราเนี่ยอันนี้มีปัญหามากเลยตัวเนี้ยไฟความต้องการออกแบบโรงไฟฟ้านี่คือตัวเดิมป่ะตัวเดิมแต่ผมมีเพิ่มต่อด้านล่างครับอ๋อมีเพิ่มได้แต่อันนี้ผมจะให้ผมส่งให้คุณเกลแล้วว่าโอเคในที่ประชุมมาตรการการตรงนี้นะให้เกลคุณเกลแกช่วยเช็คแล้วก็เดี๋ยวรอพวกขนาดกับ BTU ของแอร์อีกทีนึงครับแล้วก็รอตำแหน่งของปลั๊กต่างๆห้องต่างๆเนี่ยว่ามีกี่จุดมีกี่จุดมีปลั๊กมีสวิตช์อะไรตรงไหนบ้างเนี่ยแกจะได้ไปคำนวณครับคำนวณมาให้รับตำแหน่งปลั๊กสวิตช์นี่ใครจะเป็นคนลงฮะหรือใครจะเป็นคนเนี่ยครับทางเขามีคริสเตียนที่เป็นอินเทียร์อยู่อ๋อคริสเตียนที่เป็นอินเทียร์อยู่เขาช่วยดูตรงนี้หรือให้เขาระบุคร่าวๆวางมาก่อนก็ได้ว่าต้องการจะเอากี่จุดครับห้องนี้กี่จุดแต่จะได้ให้กดคือไปครับดีไซน์มาให้ทีมแล้วที่นี่ต้องมีเจนไหมครับเจนหรอไม่วันนี้ผมไม่แน่ใจถ้ามีก็หลายแสนถึงล้านอยู่นะอ๋อก็ต้องรู้เพราะว่ามันต้องรู้โหลดของแอร์แล้วโหลดของแอร์ทั้งหมดถ้าเป็นชิลเลอร์หรือว่าเป็นที่เขามีเจนไว้ก็คือไว้เวลาไฟดับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ก็คือเป็นตัวผลิตกระแสไฟฟ้านั่นแหละใช้น้ำมันมันเลยถ้ามีเจนปั๊บห้องก็ต้องใหญ่ปกติแต่ต้องรู้โหลดมันจำเป็นไหมแต่ผมมองว่าจริงตึกนี้ก็ไม่ได้จำเป็นความคิดเห็นผมนะแต่ต้องไปถามพี่กอล์ฟใช่ฝากรบกวนถามพี่เก่งด้วยกันได้ว่าผมพิมพ์ไม่ได้ตึกนี้ต้องมีเจนนะตรงนี้ต้องมีเจนแต่เรื่องไฟปั๊มนี่เราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมว่าจะไม่มีใช่ไหมมีแค่ตู้ไฟโฮสต์เดียวไฟปั๊มไฟปั๊มไม่มีไฟปั๊มไม่มีโอเคครับไม่มีไฟปั๊มใช่มีไฟโฮสต์อย่างเดียวไฟโฮสต์ก็คือแต่เวลาไฟโฮสต์แค่เป็นตู้ที่ใส่นี่ใช่ไหมถังแบบใช่ตู้ใช่แต่เวลาใช้มันก็ใช้ไม่ได้นะฮะเพราะมันไม่มีไฟปั๊มมันต้องเอาปั๊มจากเอามาจากรถน้ำของดับเพลิงมาเสียบนะครับแต่เหมือนพี่ก๊อฟบอกว่ามันไม่ใช่ตึกสูงมันไม่จำเป็นต้องทำระบบดับเพลิงขนาดใช่เพราะมันต้องประมาณสัก7ชั้นมั้งครับใช่ครับถ้าเกิดว่ามีตู้ดับเพลิงอ่ะมันก็ไม่สามารถใช้ได้เพราะมันไม่มีปั๊มมันเลยต้องรอรถน้ำดับเพลิงจากข้างนอกมาสวมใช่จะเป็นหัวเขาเรียกว่าไฟไฮเดนหัวรับน้ำที่ด้านนอกอาคารอ่ะอันนั้นมาเสียบไม่ผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจเหมือนคุยกันไว้นานก็ลืมจำได้แค่ว่าไม่ต้องมีระบบสปริงเกอร์จำได้แค่นั้นสปริงเกอร์ดับเพลิงโอเคใช่อันนี้มันจะไปอยู่ในแบบอะไรพี่ถ้าสมมติว่ามันมีมันไปอยู่ในแบบแบบระบบดับเพลิงครับระบบดับเพลิงคืองานระบบใช่ระบบดับเพลิงก็คือระบบเดี๋ยวให้พี่อันนี้ระบบเดี๋ยวให้พี่แจ็คเขาดูให้ว่ามันข้อมูลอยู่ที่แกให้แกดูให้ฝากพี่ประสานงานด้านไฟฟ้าเลยได้ครับแล้วจะกลับกี่โมงครับเนี่ยก็นี่ฮะเดี๋ยวรอสักกี่สักพักเนี่ยครับผมอันนี้ด้วยผมจะเอาตัวนี้เรามาใช้ที่อื่นด้วยเนี่ยผมต้องทำยังไงฮะไอ้โปรแกรมซูมเนี่ยอ๋อพี่เดี๋ยวผมส่งเว็บให้ผมว่ามันสะดวกดีนะง่ายดี
อันนั้นไอ้กับโปรแกรมทีมอะต่างกันยังไงฮะอ๋อทีมันต้องมันซับซ้อนอะมันต้องลงแอปอะไรเงี้ยแต่ซูมมันไม่ต้องลงแอปลงอะไรซูมมันไม่ได้เอาไว้แบบเก็บไฟล์เก็บอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทีมเนี่ยมันใช้เก็บไฟล์เก็บอะไรด้วยนี่ไงพี่กอล์ฟต่อแล้วไม่ต้องมีครับไม่มีเงินอ๋อโอเคโอเคแล้วไฟโฮสแต่ว่าไฟโฮสมีไฟโฮสคาบิเนตไม่แน่ใจเดี๋ยวพี่แจ็คเขาดูอ่ะพี่แจ็คเขาเป็นคนดูได้ได้แน่ใจเนี่ยผมส่งลิงก์ไอ้โปรแกรมซูมให้พี่ละโอเคผมเปิดแล้วฮะนี่ผมก็แค่ใส่ป้อนอีเมลแล้วก็ซายอัพฟรีเฉยใช่ไหมใช่ใช่แล้วพี่ก็กด create meeting แล้วมันก็จะมีปุ่มให้เอาลิงก์ไปแปะให้เพื่อนนะเพื่อนจะมาจอยอ๋อแล้วสะดวกดีนะ